ุกคนเคยเห็น UFO ไหมครับผมเคยเห็นแล้วนี่เลยครับ UFO 3ของ Photo Pro ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับคนที่จะไปเที่ยวนะครับแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคลิปอะไรเนี่ยตัวนี้แนะนำเลยนะครับเดี๋ยวไปแกะกล่องดูกันเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็น flexible tripod เลยนะครับหรือว่าเป็นขา tripod นี่แหละนะครับแกะกล่องมาแล้วนี่เลยนี่นะครับเป็น flexible tripod แบบนี้เลยซึ่งในกล่องก็จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับจะเป็นตัวที่สำหรับจับโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นตัว flexible tripod นะครับที่ทั้งมีทั้งหมด5ข้อต่อนี่ครับเราก็สามารถการใช้งานได้จะใส่กล้องถ่ายรูปตัว GoPro Action Cam อะไรเงี้ยได้หมดเลยรวมถึงต่อกับตัวนี้ก็ใส่กับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยวัสดุตรงนี้นะครับก็จะเป็นยางที่มีความยืดหยุ่นดูแข็งแรงทนทานดีนะครับแล้วบริเวณตรงนี้จะเป็นหัวบอลซึ่งจะมีตัวปลดล็อกตรงนี้อยู่ก็สามารถหมุนหัวบอลตรงนี้ได้แบบอิสระเลยนะครับรวมถึงมีร่องตรงนี้ให้สามารถลงมาเป็นแนวขนานกับพื้นได้ด้วยตรงนี้ก็จะมีระดับวัดระดับน้ำให้ด้วยนะครับและที่ชอบมากเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาสามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ปลดล็อกออกมาได้ตรงนี้นะครับเราก็ไปใส่แอคชั่นแคมไปใส่กล้องถ่ายรูปไปเลยนะครับพอจะมาใช้งานกับขาตั้งกล้องก็มาใส่ตรงนี้ได้ตัวนี้นะครับเราก็ไปใส่กับตัวกล้องถ่ายรูปของเราแล้วก็เอามาใส่กับตัวนี้นะครับแล้วก็มาตั้งใช้งานในการถ่ายอะไรต่างๆได้พออยากจะเอากล้องออกไปใช้งานเนี่ยนะครับก็กดปุ่มตรงนี้ถอดออกมาเลยก็ไปใช้งานกล้องอย่างอื่นต่อได้แล้วก็อยากจะมาใส่ขาตั้งก็เสียบใส่เข้าไปเลยแบบนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับรองรับน้ำหนักได้เลยนะครับตอนนี้กล้องถ่ายรูปตัวนี้ก็หนักประมาณเกือบ1กิโลนะครับตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้ตัวขาเนี่ยมันก็จะสามารถบิดได้ผมก็อยากให้มันระนาบกับแนวนอนมากหน่อยเนี่ยครับลงมานี้ประมาณนี้วัดแล้วนะครับระนาบต่ำสุดที่สามารถตั้งได้นะครับต่ำสุดก็คือประมาณ 9-10 เซนหัวบอลเนี่ยนะครับก็มีความหนืดพอสมควรเหมาะสำหรับการปรับกับการถ่ายรูปเลยนะครับแต่ลักษณะของตัวที่ประกอบกับตัวนี้นะครับจะไม่ได้เป็นเกลียวนะครับก็เราก็จะต้องหมุนออกแบบนี้ไม่ได้เป็นเกลียวตรงนี้ซึ่งพอใช้กับตัวที่กับเสียบกับสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถใส่แบบง่ายๆอย่างนี้เลยจากนั้นก็มาใส่กับตัวนี้ก็จะใช้กับสมาร์ทโฟนเราได้แล้วใช้เป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วยนะครับในการถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยนะครับก็ถ่ายไปแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเอาไปตั้งทำอะไรก็ได้ต่อไปนี้เวลาเดินทางคนเดียวนะครับมีตัวนี้นะครับไปถ่ายที่ไหนก็ได้นะครับมีขาตั้งกล้องมินิพกพา ง่ายๆตัวเล็กแค่นี้เองนะครับใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเอาไปติดกับรั้วติดกับระเบียงติดกับกิ่งไม้ติดกับต้นไม้สมมติว่าตัวนี้เป็นกิ่งไม้นะครับก็คุณก็ไปพันกับกิ่งไม้ได้เลยก็สามารถยึดติดกับกิ่งไม้หรือว่าวัสดุอะไรก็ได้ที่เป็นแท่งนะครับก็สามารถทำให้คุณได้มีมุมในการถ่ายรูปเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะจุดเด่นนะครับเขามีข้อต่อถึง5ข้อต่อแล้วก็ระหว่างข้อต่อเนี่ยเขาก็มีตัวที่เป็นแบบคล้ายๆแบบกันลื่นนะครับคลื่นๆแบบนี้มันทำให้เวลาล็อกลงไปแล้วเนี่ยมันก็ติดหนึบนะครับใช้งานได้ดีเลยแล้วตัวจับโทรศัพท์มือถือนะครับที่เขาให้มาเนี่ยเราก็สามารถหมุนปรับนะครับจะเป็นแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนก็ได้แล้วบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีช่องที่สามารถใส่ไฟเพิ่มหรือใส่ไมค์เพิ่มได้นะครับอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยครับมีหัวตรงนี้ใส่ไฟเพิ่มได้นะครับสามารถเปิดไฟได้แล้วก็อาจจะต่อไมโครโฟนอีกข้างหนึ่งได้มีให้2ข้างตรงนี้เลยถือว่าดีมากๆนะครับพอเอาจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะเก็บให้มันเล็กๆเนี่ยก็เนี่ยสามารถหักตรงนี้นะครับเก็บได้เนี่ยแค่นี้เล็กๆแค่นี้นะครับก็ใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าอะไรเนี่ยพกพาสะดวกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มีทั้งหมด4สีนะครับมีสีดำสีเทาสีส้มแล้วก็สีเขียวซึ่งผมซื้อมา2สีเลยสีดำตัวนี้แล้วก็นี่ครับสีส้มนะครับสวยๆแบบนี้เลยถ้าใครสนใจก็ไปสั่งซื้อก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนี้เลยบอกเลยครับคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ควรพลาดมีตัวนี้พกติดไว้เลยนะครับ Photo Pro UFO 3และในครั้งหน้าไว้สาระไปเจอข้อมูลอะไรมาอีกจะบอกทุกคนนะครับกดหัวใจกดติดตามไว้ได้เลย